ครับ x บวก4คูณ x ลบ1ส่วน x ลบ4น้อยกว่า0นะครับข้อนี้เราสามารถเอามาลงเส้นจำนวนได้เลยนะครับมีอยู่3จำนวนนะครับโดยการจับตารางพจน์เท่ากับ0ก็จะมีลบ4 1แล้วก็4นะครับลบ4 1แล้วก็4นะครับตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าแตกลงครับลงขวามือสุดเป็นบวกหันมาเป็นลบต่อไปเป็นบวกหรือลบน้อยกว่าก็เอาช่วงลบมาตอบนะครับแล้วก็ตอบกันว่า x นะครับอยู่ในช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ลบ4ยูเนียนกับเปิด1 4